มาด้วยรถบรรทุกของซิ่งครับโอ้น่าเจ๋งเลยพี่น้องเอ้ยหล่อแล้วเอาการนะของซิ่งคันที่สองครับโอ้หนักไม่หนักไม่รู้ครับหน้ายกเลยครับตามไปด้วยลุยครับโอ้โหทรงเขาได้ครับผมโอ้คันนี้ก็เป็นกระบะคอกซิ่งเหมือนกันครับโอ้โหสองคันเลยพี่น้องดูเขาขึ้นเขาดิโอ้โหแน่นอนครับแน่นอนนี่วันนี้เราเจอรถกระบะบรรทุกเยอะมากครับวันนี้คันนี้ครับรีโวคันนี้รถโกเบนบ่าวพี่น้องแทบยกเลยอะโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่เราเลยครับเดินทางปลอดภัยครับผมสงสัยเขาเป็น FC เราหรือเปล่า โอ้มาดูรถบรรทุกคอกซิ่งครับกระบะเนี่ยยกล้อยกล้อแหมล้อแทบยกเลยครับก็เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับดันไม่โดนเลยโอ้แรงจริงควันไม่ดำเลยโอ้จดจะแหละโอ้แม่ค้าโทรตามแล้วโอ้แรงจริงๆทีมงานบรรเย็นคอกซิ่งมาอีกแล้วครับคือมีคนบอกว่ารุ่นนี้น่าเล่นนะเนี่ยหัวเหลืองๆเนี่ยนะครับโอ้อันนี้เป็นกระบะคอกบรรทุกหอมแดงครับผมโอ้มาดูคอกซิ่งครับผมเจ๊หวานสั่งลุยโอ้บะคอกซิ่งครับบรรทุกกระเทียมครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิปรถบรรทุกรถล้วนะครับนี่โอ้โหน่ายกทุกคันเลยอะแน่นอนครับเดี๋ยว EP นี้ก็ลงเป็นคลิปรถบรรทุกคอกกระบะไปเลยนะครับใส่อะไรมาครับเนี่ยรถจันโอหรือเปล่าเล่าปีหรือเปล่ามารอดูกันครับมาดูครับว่าจะจานแดงหรือไม่แดง ไม่แดงครับไม่แดงโอ้แสดงว่าบะมาครับคอกซิ่งครับคอกซิ่งค่อยๆลงมาครับจานไม่แดงครับอย่างเงี้ยจานไม่โอ้จานแดงเลยครับเมื่อกี้นี่มองเห็นไหมผมก็นึกว่ามันจะไม่แดงครับแต่ถ้ามันมืดนี่มันแดงแน่นอนครับผมรถล้วมาอีกหนึ่งคันครับจานจะแดงก็ครับมาดูครับโอ้ไม่แดงไม่แดงคันนี้เดี๋ยวมาดูรถคันนี้จะจานแดงหรือเปล่าผมว่าน่าจะแดง 100% นะเชื่อผมดิฮะเรามารอดูกันใกล้ๆครับ คนดูเยอะนะเนี่ยจานแดงๆเนี่ยนี่เดี๋ยวมาดูครับผมแดงหรือเปล่านี่โอ้คันนี้ไม่แดงนะคันนี้โอ้แน่นอนขอไปด้วยครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยคันนี้จะแดงหรือเปล่าครับมาดูครับโอ้คันนี้ก็แดงเหมือนกันครับแต่แดงไม่จี๊ดคอกซิ่งครับบรรทุกอะไรมาไม่รู้ครับสูงมากเลยน่าจะเป็นหลังหรือน่าจะเป็นไก่ครับผมน่าจะเป็นไก่